สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านมาเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่43ประจำปี2562นะครับวันที่1ถึงวันที่3กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันที่3เป็นวันสุดท้ายนะครับเรามาชมขบวนแต่งขบวนแห่รถเมื่อวานเขาแห่นะครับวันนี้ก็ตั้งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับไปชมแบบยาวไปเลยนะครับมีผู้ชมหลากหลายนะครับส่วนหนึ่งก็มาซื้อของนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีร้านค้านะครับครับนี่มีนักปั่นจักรยานก็เข้ามาครับปั่นจักรยานเข้ามาลูกโป่งนะครับให้ไปอยู่ด้านนอกนะครับมีตำรวจมาดูแลคนเก็บตัวเก็บอยู่แถวนี้นะครับสายตรวจเดี๋ยวถูกจับนะครับของธนาคารออมสินนะครับบนแห่ธนาคารออมสินออมสินมา2ขบวนนะครับตี1ตี2บรรยากาศวันนี้อุณหภูมิก็เย็นสบายหน่อยครับไม่ร้อนที่สำคัญก็คืออากาศสดใสนะครับดูท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับอันนี้อำเภอฝางนะขบวนของอำเภอฝางนี่เป็นของอำเภออมก๋อยนะครับหูอลังการเหมือนกันอำเภออมก๋อยเป็นอำเภอที่อยู่ไกลนะครับเป็นป่าเขาเป็นภูเขาเส้นทางคมนาคมยากลำบากไกลแต่ก็ตั้งใจมาเต็มที่นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับสมณะชีพรามก็เดินทางมาเที่ยวครับจะให้ท่านได้ดูบรรยากาศก็นอนอันนี้เป็นของวัดนะครับเป็นของวัดหรือคิงคองมาจากไหนคิงคองของเราคิงคองของเราดอยสะเก็ดนะครับมาจากดอยสะเก็ด这能开多远？就别了，就不。啊，你 Air Asia， 我 Air Asia， 他妈的，哦。เอเชียก็มีส่วนร่วมครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นกำแพงเมืองสวยนะครับแล้วก็มีเทพพนมอลังการมากอันนี้ช้าๆหน่อยครับสวยงามยิ่งใหญ่อลังการครับมาเป็นโต๊ะของหางดงนะครับอันนี้เป็นของหางดงและสุดท้ายเป็นอำเภอสันกำแพงนะครับสันกำแพงอำเภอบ้านผมเองอำเภอบ้านผมเองสวยงามนะครับครับข้างๆก็จะเป็นกำแพงเมืองภูเมืองนะครับท้องฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินสวยนะครับ
ก็อันนี้พาท่านชมแบบรวบลัดรวดเร็วนะครับด้านหลังก็จะมีอำเภออีกประมาณสัก6อำเภอนะครับอำเภอแม่ริมอำเภอเชียงดาวอำเภออื่นๆนะครับก็โปรดติดตามนะครับผมลงหลายคลิปนะครับสวัสดีครับลิขสิทธิ์108 Channel นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปวิดีโอสวยๆงามๆมาฝากท่านนะครับนี่มาชมคนสวยถ่ายรูปครับสวัสดีครับ